รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ GMG Television การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยลืมตาได้เลยเล่นกับใครไม่เล่นไม่รู้ซะแล้วแข่งทีไรนะชนะทุกครั้งชนะทุกครั้งจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่ครื้นเครงปั๊บปั๊บปั๊บไปกันจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่ครื่นเครงแก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยสุขกลางใจใกล้แค่เอื้อมเจอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย AIS CG Advance ธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมผลิตภัณฑ์มาสเตอร์ผู้นำความกระจ่างใสชายโยมาสเตอร์เครื่องดื่มน้ำหัวปลีกล้วยผสมน้ำอินทผลัมตรามัมมี่จูซี่ AIS Fire Your Weekend วันนี้เรามารับความสดชื่นกันแบบแม่ฮ่องสอนโดยเราไม่ต้องไปถึงปลายเริ่มง่ายๆจะขับรถแวะมาพักที่หุบเขาวงรับบรรยากาศริมน้ำสักคืนรับบรรยากาศยามเช้าสักหน่อยสายๆแล้วก็ไปต่อกันที่บึงฉวากชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสุดอลังการยันเที่ยงแล้วมานั่งชิมชิลช็อปกันที่ตลาดสามชุกให้จุใจก่อนจะแวะที่อนุสรณ์ดอนเจดีสการะพระป่าเลไลรับสิริมงคลชมมังกรกันที่ศาลหลักเมืองรอดตกดึงหน่อยก็ขึ้นหอบรรหารแจ่มใสชมวิวสุดโรแมนติกของเมืองสุพรรณก็จบทริปแบบฟินๆกันทั่วหน้านี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่ไม่ใช่แข่งโบกุงแน่ๆเลยอ่ะนี่ลุงเหรอแม่กำลังร้อนๆอย่างนี้นะได้ผ้าเย็นนี่ฉันตามหาแม่เย็นไม่ใช่ผ้าเย็นคุณหลวงคุณหลวงคะเทพรากรอยู่นี่เองนี่ฉันตามหาคุณหลวงแทบแย่คุณหลวงฉันเป็นภรรยาภรรยาสีหโยธินเมื่อแต่หล่อนเป็นใครกันไอ้เย็นโอ้โหหวงกันเลยนะคะนี่แม่เย็นไม่ว่าแม่เย็นจะอยู่ที่ไหนฉันจะพลิกแผ่นดินตามหาแม่เย็นให้ตรงได้คุยกับใครอ่ะคุยคนเดียวเหรอคะบ้าปะเนี่ยอิบอ่ะคงอี้ตามหาแม่เย็นก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วไม่ต้องมาเจอคนบ้าโดยที่เดินตาละกันหนึ่งหยาดีละชอบหน้านี้ก็นี่เรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเราอยู่ที่นี่ได้ไงคะทริปของเราจะชื่อว่าเจอร์นี่เดอะซีรีส์สุขกลางใจใกล้แค่สีแวะท่าเซ็กซี่ไปก่อนพี่หมอการแสดงการแสดงสั่นในเมืองไทยที่นี่มีรอยยิ้มมีจิตใจที่แสนดีอารมณ์คึกคักตอนนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำหุบเขาวงจังหวัดสุพรรณบุรีพี่ฉันก็หมาก็หมาฉันก็หมาหมากันทั้งบ้านเลยหมากันทั้งบ้านเลยจะหอนทำไมล่ะเอาชนWe'll be right back.
อันตัวพี่นี้รอเจ้าที่ปลายนาเรียมนั้นหนาเจ้าหายหน้าไปอยู่ไหนคิดถึงเจ้าสุดที่รักสุดดวงใจแล้วเจ้าใหญ่ไม่มาหาข้าเสียทีเรียมพี่ขวัญเรียมมาแล้วจ้าพี่ขวัญนี่ลายไปอ่านนะแต่ไม่ยอมตอบกลับมาเลยเห็นไหมเนี่ยฮะทำไมขวัญเนี่ยมันไม่มีค่าสำหรับเรียมเลยใช่ไหมส่งสติ๊กเกอร์มาหาสักนิดก็ยังดีอย่าโกรธไปเลยนะจ๊ะพอดีมีลูกค้าหลายคนสั่งครีมจากอินสตาแกรมอะค่ะขอโทษด้วยนะ sorry ว่าแต่ว่าเรียมพอมีครีมตัวไหนแนะนำไหมช่วงเนี้ยคือพี่อยากจะแบบผิวขาววุ้งวิ้งแบบเกรซวรินทร์นะจ๊ะคงจะยากอะค่ะผิวพี่กล้านโลกขนาดเนี้ยฉีดดีกว่าไหมคะเฮ้ยฉีดแบบที่ดาราเขาฉีดกันใช่ไหมกลูตาไทโอนฉีดฟอร์มาลินนะคะจะได้หลับสบายเรียมเล่นพี่ขนาดนี้เลยเหรอจ๊ะเรียมเล่นพี่ขนาดนี้เลยเหรอเรียมเล่นค่ะเรียมให้พี่ไปตายเลยไงงอนแล้วอย่ากอดเขานะอย่ากอดเขานะงอนอย่ากอดสิคุณคะฉันมาแล้วค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าคะฉันมาช่วยค่ะมาค่ะเจ็บที่ไหนคะแล้วนี่เป็นใครอะเนี่ยพยาบาลสิคะใส่ชุดมาขนาดนี้ยังไม่รู้อีกก็พยาบาลนะรู้แล้วมาทำไมล่ะเอาก็มารักษาคนไข้คนป่วยไงคะแน่ใจเหรอคะแต่งตัวมาอย่างเงี้ยเป็นชู้กันหรือเปล่าเป็นชู้กันอะไรล่ะก็มารักษาแผลไงคะแผลเก่าไม่มีใครเป็นแผลอะไรเลยใครเป็นแผลพวกเราปกติสบายดีจริงเหรอคะอืมอาจจะมีแผลเก่าก็ได้เดี๋ยวหนูดูให้เราเล่นเรื่องแผลเก่าก็เลยมารักษาเป็นพยาบาลใช่ค่ะเดี๋ยวรักษาให้พยาบาลมาแล้วไงสบายใจได้แล้วโอ้ตามนั้นนะแล้วนี่รู้ไหมว่าทำไมเราสองคนถึงมาเล่นละครเรื่องแผลเก่ารู้เปล่าเพราะว่ามีควายเพราะว่ามีควายเพราะว่ามีควายไม่ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกอะไรให้นะที่เราสองคนเนี่ยแต่งตัวเป็นตัวละครเรื่องแผลเก่าเพราะว่าพวกเราต้องการสื่อถึงวิถีชีวิตชาวนาไทยรู้ไหมเพราะอะไรเพราะตอนนี้พวกเรา3คนอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชาวนาไทยอย่างเรือนแรกนี้คือเรือนศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติเป็นเรือนแห่งคุณค่าจากความตั้งใจในการแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วทุ่งนาเมื่อสักครู่นี้ที่เราเพิ่งไปแสดงละครเรื่องแพรเก่ากันมาล่ะคะคือแปลงนาสาธิตนะคะมีไว้เพื่อการสาธิตชนิดพันธุ์ข้าวนาปรังทุกชนิดที่นิยมปลูกในปัจจุบันเนี่ยรวมทั้งยังมีการสาธิตการอนุรักษ์การพัฒนาพันธุ์ข้าวด้วยค่ะส่วนเรือนต่อมาก็จะเป็นเรือนพระแม่โพศพเดี๋ยวนี่จียอนรู้จักพระแม่โพศพด้วยเหรอทำไมจะไม่รู้ล่ะคะพระแม่โพศพก็คือแทพีแห่งข้าวไงคะมือถือหนูก็มี Google นะพี่ป๋อเออใช่พี่ลืมไปภายในเรือนแห่งนี้ได้บรรจุองค์พระแม่โพศพทำมาจากไม้สักพันฝีมือการแกะสลักอย่างประณีตงดงามส่วนเรือนต่อมาก็คือยุ้งเก็บข้าวค่ะที่ได้มีการจำลองแบบจากอดีตมาอย่างครบถ้วนมีการจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเรือนหนังสือพระราชกรณียกิจและเรือนหนังสือข้าวเป็นเรือนไทยทรงปัญญามีการจำลองรูปแบบให้เหมือนโรงเรียนในสมัยอดีตซึ่งภายในเรือนจะเก็บรวบรวมหนังสือพระราชกรณียกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของรัชกาลที่9ส่วนเรือนต่อมานะคะคือเรือนวิถีชาวนาไทยค่ะเป็นเรือนไทยยกพื้นสูงที่คงเอกลักษณ์ของเรือนไทยในสมัยโบราณไว้ทุกประการเลยโอ้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 ยถึงยังเรียมนักเรือจ้าโอ้โหนี่นะจ๊ะคือการจำลองร้านขายของในอดีตอ๋อเหรอสินค้าเมื่อการจัดวางโต๊ะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนในอดีตเลยอ
อคะเราอยู่ไหนคะเนี่ยไม่บอกไม่บอกอีกแล้วน้องอยากรู้น้องอยากไม่บอกไม่บอกน้องอยากรู้ทำไมดื้ออย่างนี้คะอุ้ยน่ารักจังเฮ้หนูอยากใส่หนูอยากใส่หนูอยากใส่แบบนั้นรู้ไหมว่าเขาเป็นใครหนูอยากใส่แบบนั้นแบบชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าชุมชนลาวคลั่งลาวคลั่งลาวคลั่งเนี่ยเป็นคนลาวที่อพยพไปอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีจนมาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นหน้าตาดีพี่ป้าหน้าตาดีและยังความรู้แน่นโอ้มีเครื่องเยอะเลยอันนี้ผ้าอะไรคะสวยจังเลยอ่ะนี่เขาเรียกว่าผ้าทอตีนจกลาวคลั่งซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวลาวคลั่งซึ่งเขาเดินทางมาจากเวียงจันทร์แล้วก็นำวิธีการทอผ้าโดยใช้ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษเนี่ยมาทอนะครับซึ่งยังหลงเหลืออยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่ที่เดียวแสดงว่าพวกแบบนี้ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะของที่นี่ใช่ลวดลายต่างๆมีเอกลักษณ์เฉพาะค่ะจะบอกให้ว่าถ้าอยากจะรู้ว่าทอยังไงมาดูนี่เลยนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตมาเยี่ยมชมหน่อยนะครับผมโหผ้าหนึ่งผืนนี่มันทอนานไหมครับคุณพี่อันนี้ใช้เวลาประมาณ2เดือนนะคะถ้าอยากจะมาดูผ้าสิ้นตีนจกต้องมาที่วัดคุณน้ำร้อนนี่ค่ะที่เดียวชุมชนค่ะชุมชนเรามันเป็นลาวคลั่งค่ะจะได้ว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยเป็นชาวลาวคลั่งหมดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะคุณพี่ถามนิดนึงฮะทำไมต้องคลั่งครับคลั่งคือสีแดงคลั่งนี่คือไม่ใช่บ้าคลั่งไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อันนี้บ้าคลั่งสมัยก่อนนะเขาจะเอาสีแดงมาย้อมผ้าเขาก็เลยเรียกว่าลาวคลั่งกว่าจะทำมาเป็นลวดลายแบบนี้มันยากมากเลยนะยากมากกว่าจะได้เนี่ยต้องใช้ความอดทนมากเลยใช่ไหมกว่าจะได้แต่ละต้องจกไปเงี้ยค่ะจกวันหนึ่งก็ไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยดูสิกว่าเนี่ยทีละเส้นทีละชุดยากค่ะยากมากแล้วเคยท้อไหมฮะพี่แบบเวลาชีวิตนี่ทำไมมันทอยากทอเย็นไม่ไหมท้อซะเลยไม่ไหมอะท้อทีนี้แต่ใจมันรักค่ะใจรักเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของลาวคลั่งไว้นี่เพราะว่ามันจะสูญหายพี่รู้ไหมว่ามันต้องใช้ความเสียสละมากเลยผมรู้ว่าแบบว่าคนที่ยอมเสียสละตัวเองมาทุ่มเทกับการที่จะสืบสานสิ่งเก่าๆเนี่ยมันยากจริงๆยากจริงๆแล้วเราต้องขอบคุณด้วยนะคะที่แบบอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบที่ดั้งเดิมให้แบบให้แบบรุ่นใหม่ให้แบบได้ทราบด้วยว่ามีแบบนี้ด้วยตั้งแต่แบบผืนก่อนผืนละเท่าไหร่อ่ะคุณพี่ครับถ้าเสร็จ1ผืนเสร็จแล้วก็ประมาณ 15,000 ลายนะคะถ้าอีกลายนึงก็จะมีตั้งแต่ถึง 20,000 น่ะ 15,000 18,000 20,000 อ๋อแล้วแต่ลายนะคะแล้วแต่ลายโอ้แล้วแต่ลายค่ะนี่คือประมาณกี่เดือนแล้วอะคะที่ทำอันนี้เดือนกว่าแล้วเดือนกว่าแล้วแต่ก็ได้เยอะอยู่นะเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าครับนี่เดือนกว่าได้แค่นี้เองเหรอฮะไม่ใช่ได้แค่นี้ไปเที่ยวหรือคุณพี่ไปมีอะไรอย่างด้วยค่ะเขาม้วนมาแล้วม้วนมาแล้วมีเยอะอยู่อ๋อผมนึกว่าได้เท่านี้ไม่ใช่คือว่ามันม้วนไว้ใช่ไหมฮะม้วนไว้อยู่ในนี้ถ้าไปอีกผมไปแอบว่าพี่เวลาไปอีกเขาเร็วอยู่จะได้1ตัว1ตัวคืออันนี้แหละฮะ1ลายอย่างนี้หรือว่า1ผืน1ผืนมาต่อกันแล้วจะนุ่งได้เลยค่ะจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่ครื้นเครงปั๊บปั๊บปั๊บไปกันพี่บอกอ่ะดูอย่างนี้แล้วก็อยากใส่อ่ะอยากใส่อ่ะเราอยากมาให้เราคลั่งซื้อให้หน่อยไอเอาซื้อเอาที่เป็นพื้น 20,000 น่ะเอาลายดีๆได้เลยจัดไปนี่รู้ไหมจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นเมืองต้องห้ามต้องห้ามอะไรคะพี่ป๋อจะพาไปเที่ยวสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยลืมตาได้เลยโอ้สุขกลางใจใกล้แค่เอื้อม
Journey the Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย